เสียโบ๊ทเผยวิทยาพราวฟ้าภรรยาปรี๊ดแตกจับได้ผู้หญิงทักหาไม่รู้แต่งงานแล้วบันเทิงวันที่16กรกฎาคม2567 15:54 นเสียโบ๊ทเผยเหตุวิทยาพราวฟ้าภรรยาปรี๊ดแตกจับได้ผู้หญิงทักหาบอกไม่รู้แต่งงานแล้วเศร้าทำใจลำบากเสียลูกในท้องเสียโบ๊ทณัฐเดชโปรโมเตอร์และเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีเปิดใจหลังภรรยาสาวพราวฟ้าการัญชิดาโพสต์เดือดอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานพร้อมเผยทำใจลำบากสูญเสียลูกในท้องเกิดอะไรขึ้นภรรยาโพสต์ว่าอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทำงานเสียโบ๊ทพราวฟ้าเขากลับมาแล้วเล่นโทรศัพท์ผมเขาไปดูในไอจีมีผู้หญิงไดเรกมาหาทักทายหัวเราะผมก็ดันไปตอบไงครับก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้เขาปรี๊ดประเด็นที่เขาใช้คำว่าทะเบียนสมรสเพราะผู้หญิงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าผมแต่งงานแล้วเขาเลยบอกว่ายังมีคนไม่รู้อีกเหรอว่าแต่งงานแล้วคราวฟ้าเขาเลยปรี๊ดขึ้นมาอันฟอลโล่ไอจีกันเลยเสียโบ๊ทไม่ได้อันฟอลบล็อกครับหัวเราะง้อกันไปถึงไหนเสียโบ๊ทตอนนี้โอเคแล้ววางโทรศัพท์เอาไว้เลยอยากดูก็ดูเลยสแกนหน้าตัวเองไปเลยสถานการณ์เย็นลงหรือเย็นเจี๊ยบเสียโบ๊ทเย็นเป็นช่วงๆครับถ้าครั้งที่สามหน้าจะมีปัญหาใหญ่ต้องไปอำเภอก็ให้เขาใจเย็นบอกว่าดูเลยจะพยายามระวังตัวให้มากขึ้นแล้วกันตอนผู้หญิงไดเรกมาเจตนาตอบของเสียโบ๊ทคือตอบกลับเฉยๆเสียโบ๊ทเขาถามมาเราก็ตอบกลับไปแต่พราวเขาเห็นแล้วอาจหงุดหงิดว่าทำไมทักทายกันคุยกันเขาถามว่าคุยอะไรกันมันไม่ควรคุยกับผู้หญิงเขาเป็นคนพิมพ์เองจากไอจีสุดท้ายมันจบที่คำว่าเขาไม่รู้ว่าผมแต่งงานแล้ววันรุ่งขึ้นก็นั่นแหละครับเลยเห็นใบทะเบียนสมรสเจตนาบริสุทธิ์เสียโบ๊ทผมก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่มันก็เลยเป็นประเด็นครับตอนนี้ก็ให้รหัสทั้งหมดอยู่ด้วยกันตลอดเสียโบ๊ทโอ้โหแทบจะ24ชั่วโมงขนาดผมมาถ่ายรายการก็ส่งเลขามาคุมไม่ได้ไปไหนแล้วครับวันๆปีเตอร์ช่วยพี่ด้วยหัวเราะอยากบอกอะไรสาวๆที่ได้เรียกมาหาเสียโบ๊ทอย่าเลยครับตอนนี้ไม่ได้แล้วอันตรายครับพราวฟ้าตอนนี้เขาเช็คโทรศัพท์หมดแล้วจะเป็นคนดูรับงานผ่านเขาหมดอันตรายเพราะต่อไปไม่ใช่ผมตอบเองอีกแล้วเสียโบ๊ทใช่ครับเงินในบัญชีก็เป็นของเขาหมดแล้วตอนนี้เคแบงก็เป็นของเขาไปแล้วหัวเราะประเด็นเสียลูกผ่านไป2 เดือนแล้วเสียโบ๊ทมาออกรายการวันรุ่งขึ้นเกิดขึ้นเลยครับไปตรวจว่าลูกโอเคไหมเพราะเรากำลังจะบินไปฟินแลนด์อัลตราซาวดูหมอบอกว่าเห็นจุดดำๆที่ท้องของลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายนัดใหม่อีกวันเขาบอกว่าลูกผมไม่สร้างหูรูดฉี่เป็นเหตุผลว่าท้องเขาบวมเพราะขับฉี่ออกมาไม่ได้ถ้าเกิดเดือน7 เดือน 8พอรักษาได้แต่พอเกิดตอนก่อน3 เดือนน้องยังเล็กมากมันก็เลยทำให้รักษาไม่ได้เขาก็ให้ผมตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีจะเก็บไว้ก่อนหรือยังไงเพราะถ้าเก็บไว้ก่อนน้องก็ยังอยู่ได้ยังมีชีวิตอยู่ปกติแต่ออกมาก็ไม่น่าจะรอดผมก็ยื้อพาพราวไปฟินแลนด์คิดว่าจะมีปาฏิหาริย์กลับมาคิดว่าลูกเราท้องจะยุบลงแต่กลับกลายเป็นว่าท้องเด็กใหญ่ขึ้นก็เลยต้องตัดสินใจเพราะถ้าช้าไปกว่านี้แม่จะเหนื่อยแล้วนะจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับแม่เลยต้องเอาออกครับวินาทีจับมือกันว่าจะต้องเอาลูกออกเสียโบ๊ทผมร้องเป็นเด็กเลยครับผมพยายามเข้มแข็งเพื่อให้เขาเข้มแข็งไปกับเราแต่วินาทีนั้นเราอ่อนแอกันทั้งคู่แล้วตอนพราวเอาลูกออกผมก็อยู่ในห้องนั้นด้วยโอ้โหทำใจลำบากมากทั้งคู่ตั้งใจอยากมีลูกมากๆเสียโบ๊ทใช่เพราะตั้งใจวางแผนไว้หมดทุกอย่างแล้วแต่พอเราได้ประกาศออกไปก็เห็นว่ากำลังใจที่ส่งให้เรามา
ทำให้จิตใจเราเข้มแข็งมากขึ้นมีคนเป็นแบบเราเยอะมากหนักกว่าเราอีกเขาส่งเคสมาเป็นกำลังใจเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวที่โชคร้ายแบบนี้นานไหมกว่าจะตัดสินใจประกาศเสียโบ๊ทสักพักหนึ่งครับเพราะกว่าจะประกาศเราคิดว่ามันต้องมีดราม่าแน่ๆว่าไปเที่ยวบ่อยละสิไปต่างประเทศใช่ไหมเลยทำให้ต้องเสียลูกไปไม่ระวังตัวใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนว่ารู้ก่อนไปต่างประเทศแล้วพอประกาศก็มีแต่คนให้กำลังใจทางพราวฟ้าก็โทษตัวเองว่าดูแลลูกไม่ดีพอเสียโบ๊ทเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคุณหมอบอกว่าเป็นเคส1ใน 2.5 หมื่นที่จะเกิดขึ้นได้เพราะปกติแล้วเคสแบบนี้ไม่ค่อยเจอแต่ไม่ได้มีใครผิดตอนแรกเราคิดว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าเลยเอาโครโมโซมเด็กไปตรวจซึ่งปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยพ่อแม่แข็งแรงดีอาจเป็นโชคชะตาที่ฝึกเราก่อนให้เราได้เรียนรู้มันสอนอย่างหนึ่งว่าเงินทองมันหาซื้อสิ่งนี้ไม่ได้คุณมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้จะทำยังไงก็แล้วแต่แค่จังหวะที่เราต้องเรียนรู้กับมันปลอบใจคุณภรรยายังไงเสียโบ๊ทต้องใช้เวลาครับแต่ตอนนี้เขาโอเคแล้วดีขึ้นแล้วเราผ่านมาได้แล้วเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าหลังจากนี้เจอปัญหาไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไหมเสียโบ๊ทปฏิบัติการแล้วครับคุณหมอแนะนำว่าให้ไปฝากไข่แต่ผมตั้งใจจะมีลูกสองคนคนแรกวิธีธรรมชาติคนที่สองอาจเอาไข่นี้ไปใช้ต่อไปไหว้พระที่พม่าเสียโบ๊ทไปขอพรทุกที่ไม่ได้ขอเรื่องลูกเพราะเราคิดว่าเรื่องลูกไม่น่ายากยังไงก็มาแน่แต่ขอให้มาแบบแข็งแรงให้เราได้เลี้ยงมีใครแนะนำทริคไหมว่าต้องยังไงในการปั๊มลูกเสียโบ๊ทต้องทำก่อนอันดับแรกเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยได้ทำหัวเราะด้วยเวลาด้วยการทำงานด้วยหลายๆอย่างต้องตั้งใจและดูวันดีๆครับ รวมห่วงไทยมีนายกรัฐมนตรี2คนประเทศมีปัญหาหากทักษิณคัมแบ็กการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 11:42 น.รวมห่วงไทยมีนายกรัฐมนตรี2คนประเทศมีปัญหาหากทักษิณคัมแบ็กการเมืองย้ำต้องอยู่ภายใต้กติกาลั่นฝ่ายค้านพร้อมตรวจสอบการใช้อำนาจเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้จะเข้ามาช่วยงานรัฐบาลโดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นสิทธิของนายทักษิณที่ทำได้หากเป็นไปตามกฎหมายแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดต้องไปพิจารณาอีกครั้งว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีในทางการเมืองมีฝ่ายที่คัดค้านกับบทบาทของนายทักษิณแต่หากนายทักษิณมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเป็นทางการและตามกฎหมายพรรคก้าวไกลฐานะฝ่ายตรวจสอบพร้อมจะตรวจสอบอำนาจการใช้งบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ในมุมมองของผมมองว่าบทบาทของนายทักษิณที่ลงพื้นที่และมีรัฐมนตรีเดินตามทำให้เกิดคำถามว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงเพราะเมื่อมีรัฐมนตรีเดินตามนายทักษิณไม่ส่งผลดีต่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแน่นอนนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าการเดินสายของนายทักษิณมีมิติที่ส่งสัญญาณใดๆในทางการเมืองหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าคนที่เฝ้ามองการเมืองยอมรับว่าคงคิดมากแต่ปฏิเสธวาระเชื่อมโยงทางการเมืองไม่ได้ทั้งนี้ฐานะที่ตนเป็นส.ส.ทำงานในสภาให้ความสำคัญกับประเด็นการทำงานหากต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือดำเนินนโยบายบางอย่างเพื่อประโยชน์ประเทศประชาชนต้องคุยกับใครเป็นเรื่องสำคัญของประเทศหากมีลักษณะที่มีนายกรัฐมนตรี2คน
จะมีปัญหาต่อการบริหารราชการแน่นอนซึ่งเป็นภาวะที่ดูไม่ปกติผมไม่รู้ว่าคุณทักษิณคิดโมเดลแบบนี้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะใช้โมเดลไหนประเทศมีปัญหาแน่นอนนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณส่งผลถึงพรรคก้าวไกลหรือไม่ทั้งในการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาตินายรังสิมันต์กล่าวว่าการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติต้องว่าตามกติกาโดยในยุคนี้ประชาชนอยากเห็นการเมืองมีเสถียรภาพการเมืองที่ไม่ได้เล่นละครต้องตรงไปตรงมาจุดขายของพรรคก้าวไกลคือทำหน้าที่ตรงไปตรงมาซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีจากประชาชนคนอยากเห็นการเมืองลักษณะแบบนี้หากเป็นผู้ใช้อำนาจต้องใช้อำนาจอย่างตรงไปตรงมาหากเป็นการเมืองแบบชักใยมีคนที่ใช้อำนาจแต่อีกคนที่รับผิดชอบทำให้การบริหารราชการมีปัญหาตนเชื่อว่าประชาชนไม่อยากเห็นการเมืองแบบนี้หากนายทักษิณมีตำแหน่งทางการเมืองนายทักษิณต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งนี้ตนมองว่าวันนี้สังคมรู้สึกว่าระหว่างนายเศรษฐากับนายทักษิณใครมีอำนาจมากกว่ากันเมื่อถามย้ำว่ามีคนมองว่าการเดินสายของนายทักษิณคือการช่วงชิงมวลชนจากก้าวไกลนายรังสิมันต์กล่าวว่าการแข่งขันเพื่อชิงมวลชนหรือนโยบายเป็นเรื่องต้องแข่งกันทั้งสองพรรคและเป็นธรรมดาของการเมืองอย่างไรก็ดีการทำแบบนั้นต้องว่าไปตามกติกายืนยันว่าตนต้องการเห็นประเทศเดินหน้าพัฒนาในฐานะฝ่ายค้านมีบทบาทตรวจสอบเสนอแนะรัฐบาลทำหรือไม่บังคับไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลพิจารณาและสังคมส่งเสียงหากนายทักษิณประสงค์ใช้อำนาจต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายค้านเช่นเดียวกันอ่านข่าวราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมายอ่านข่าววิษณุชี้ทักษิณพ้นโทษนั่งกุนซือของนายกช่วยงานนักเรียนแพทย์ทหารได้เว้นตำแหน่งที่รัฐธรรมนูญห้าม